เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่6มีนาคม2563ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หิมะตกลงที่ในโซนเกาะเกรนไอแลนด์ที่ที่วัดโปรดเกตเชษฐารามตั้งอยู่วันนี้หลังจากฉันพัฒนาเพลินเสร็จก็เลยเดินพาญาติโยมเดินไปทางด้านหลังวัดแล้วก็เก็บภาพหิมะมานี่ก็คือทางด้านหลังวัดนะปกติแล้วโซนแกรนด์ไอแลนด์บัฟฟาโลแห่งนี้น้ำตกแองการ่าแห่งนี้ก็จะติดกับประเทศแคนาดาเพราะฉะนั้นก็เลยมีหิมะตกบ่อยเพราะว่าประเทศแคนาดานั้นเป็นประเทศที่หิมะตกบ่อยมากนะหิมะเริ่มจะตกตั้งแต่นู้นนะปีที่แล้วนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาจนมาถึงในช่วงนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะก็ประมาณกินระยะเวลาประมาณ6เดือนช่วงที่หิมะลงเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องการที่อยากจะไปเยี่ยมวัดโปรดเกตเชษฐารามในช่วงหิมะก็ต้องไปในช่วงเดือนธันวาจนข้ามปีมาถึงเดือนพฤษภาเมษาเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะประมาณ5-6 เดือนนะก็ขอเชิญญาติโยมท่านอยู่กับไปขอเชิญไปแวะวัด